วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจมีบ้านเราดอททีวีจะกลัวไปทำไมหากใจไม่ถึงก็จึงจะรู้สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าคนบ้านเดียวกันก็ต้องเริ่มต้นโดยวิธีนี้ครับคำว่ากันเองแบบพี่แบบน้องแบบญาติสนิทมิตรชายตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาบอกว่าสัตว์โลกใดๆย่อมเป็นผู้เกิดมาร่วมทุกข์และร่วมสุขเดียวกันสัตว์โลกนะไม่ใช่แค่มนุษย์นะสัตว์โลกใดๆมันก็แปลว่าทั้งสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อากาศใช่ไหมล่ะใดๆนับไม่ถ้วนสัตว์ตัวเล็กตัวใหญ่ใหม่เก่าประการใดเก่าก็ล้มหายตายจากวนเวียนไปตามวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดเกิดมาใหม่ก็ต้องมาวนกันต่ออีกทีนึงจนกว่าจะพัฒนามาถึงขั้นเป็นมนุษย์เห็นไหมมันเป็นวิวัฒนาการนะครับมาเป็นมนุษย์บางทีมันเหมือนกับธรรมชาติมันเป็นตัวหลอกเราเช่นท่านเกิดมาผมเกิดมาเป็นตัวนะเราไม่สามารถที่จะไปถอยหลังไปหาตรงนั้นได้เพราะว่าไม่มียานอย่างรู้ก็เลยไม่รู้สำหรับผู้ที่มียานอย่างรู้โดยแจ้งเช่นพระพุทธองค์นี่เป็นต้นพระองค์ก็จะไปรู้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเกิดได้อย่างไรว่าที่จะวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์แล้วก็มนุษย์สามารถพัฒนาออกจากวัฏฏะ มันใช้เวลานานเท่าใดโอ้ยพี่ บอกไว้ให้นะผมนี่เป็นคนพูดว่าการเกิดและวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์เนี่ยเอาแค่เริ่มต้นเป็นมนุษย์นะมนุษย์คำว่ามนุษย์ก็คือเรื่องราวของครบ32ประการคำว่ามนุษย์นะครับยังไม่ได้รวมถึงสติปัญญานะกว่าจะพัฒนาการให้มีสติปัญญาสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันอีก
กรอบหนึ่งนะการเกิดและวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์แต่มันยากมากมันใช้เวลานานเหลือเกินนะครับนั่นคือจุดหนึ่งแหละจุดที่สองเมื่อรู้ตัวรู้ตนว่าเป็นมนุษย์แล้วการที่จะพัฒนากายใจจิตให้มีระดับสูงขึ้นหรือจะดูแลรักษาความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์และบริบูรณ์มันยากมากยิ่งกว่าดูสิครับ ดูสิครับมันยากมากยิ่งกว่านะยิ่งกว่าวิวัฒนามาเป็นมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นรูปร่างร่างกายเนี่ยพอเวลามาเป็นมนุษย์คือครบ32ประการเนี่ยมันก็ยากแล้วนะใครบริจาคอวัยวะให้กับใครต่อใครไม่รู้หรอกมาถึงวันนี้ถามว่าคิดถูกหรือคิดผิดครับนะเอากลับมาคิดใหม่ได้ไหมมีคนเขาเอาเรื่องเรามาบุญเอาบุญมาเป็นตัวหลอกตัวล่อหรือเปล่านะครับบริจาคอวัยวะแล้วจะได้บุญมากมายก่ายกองแต่ถ้าหากว่าการพัฒนาจากการเกิดมนุษย์แล้วนะฮะพัฒนาในเรื่องราวสติปัญญาต่อไปมันยากมากยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราบริจาคอวัยวะเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะยิ่งอวัยวะภายในเช่นตับไตไส้พุงม้ามหัวใจปอดไม่รู้ภายในตับไตไส้พุงม้ามหัวใจและปอดเอาไปให้คนอื่นเขาใช้ไปแล้วถ้าหากว่าเรามอดมวยบรณังวสังคราธรรมากุศลธรรมาเข้าจะเข้าป่าหญ้าคาเผาบ้างฝังบ้างใช่ไหมมันต้องพัฒนาต่อไปการเกิดครั้งต่อไปถามว่าอวัยวะเหล่านั้นอ่ะมันจะตามมาเป็นอีกไหมล่ะเมื่อเกิดครั้งต่อไปครับเอาไว้เป็นหลักคิดครับผมไม่อยากจะให้ใครเอาใครเป็นเครื่องมือแล้วก็ไม่อยากจะให้ใครเป็นเครื่องมือของใครดูสิครับแนวคิดลุงหมอกไม่ใช่แนวคิดธรรมดานะให้รู้ไว้มันสวนกระแสโลกอย่างรุนแรงครับบอกให้ทราบไว้สวนเลยแล้วครับเพราะวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ธรรมชาติวิทยาศาสตร์เนี่ยตัดต่อพันธุกรรมธรรมชาติเห็นไหมครับใช่แต่ก่อนนี้ไม่เคยมีใครพูดจากับสิ่งเหล่านี้ให้ฟังให้ได้ยินกันแต่เวลามาถึงยุคลุงหอกเมื่อรู้แล้วไม่มาบอกชาวโลกเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าลุงหอกเห็นแก่ตัวเมื่อเวลาบอกแล้วก็ต้องพิจารณากันแล้วครับไอ้ที่บริจาคแล้วไปเขาตัดต่อพันธุกรรมไปแล้วก็แล้วไปแต่บุคคลที่จะมีอีกนี่สิครับเอาไหมล่ะครับเกิดครั้งต่อไปอวัยวะไม่ครบอะไรมันจะเกิดขึ้นทีนี้พิกลพิการอีกไหมเดี๋ยวไปคิดว่าตายปุ๊บเดี๋ยวนี้เข้าสู่พระเจ้าไม่มาเกิดอีกเลยไม่ใช่ตายแล้วสูญหายนะบอกให้ทราบไว้มันไม่ได้สูญหายแน่ๆด้วยครับวนเวียนอยู่จนกระทั่งพัฒนากายใจจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วนั่นแหละครับจึงจะไม่มาวนเวียนอีกครับเพราะฉะนั้นเมื่อใครก็ตามที่อยู่หน้าจอในขณะนี้อวัยวะแต่ละท่านแต่ละคนยังครบสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์อยู่อย่าให้ใครใช้วิธีการใดๆเช่นบริจาคแล้วได้บุญบุญมันไม่ใช่สิ่งนั้นนะให้รู้ไว้นะครับบุญคือความเข้าใจถามว่าเข้าใจไหมล่ะลงออกเล่าให้ฟังขนาดนี้ถ้าเข้าใจแปลว่ามีบุญแล้วถ้าไม่เข้าใจก็
ก็ไม่มีบุญแล้วครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามมาบุญมาหลอกมาล่อก็แปลว่าหลงบุญสิครับใช่ไหมเออให้บริจาคอวัยวะนี่หลงบุญครับครับครับผมมองไปว่าเมื่อมนุษย์ไม่รู้เพราะว่าเรื่องบุญเนี่ยใครๆก็ต้องการครับทำบุญถ้าบริจาคเลือดเนี่ยผมเห็นด้วยทุกประการนะครับถ้าบริจาคอวัยวะเนี่ยในขณะที่ยังไม่ล้มหายตายจากผมว่ายังไงมันก็ไม่ใช่มันผิดกฎธรรมชาติครับผิดอย่างร้ายแรงด้วยนะไม่ใช่ผิดธรรมดาไม่ใช่ผิดธรรมดาเนี่ยขอเถอะครับขอให้เข้าใจในระบบของธรรมชาติเอาไว้ดีๆนะครับแล้วจะรู้ว่าเออธรรมชาติมันยิ่งใหญ่มากมายมหาศาลธรรมชาติมันโอ้โหกว่าที่มันจะถักทองมาเป็นมนุษย์ได้มีอวัยวะครบ32ประการมีอะไรบ้างหรือ32ประการอ่ะอ่านให้ฟังก็ได้เออมันจะได้รู้สักทีนึงนะฮะ1มีผมคือเส้นผมเส้นผมนะ2มีขนขนแขนขนขานี่นะ3มีเล็บเล็บ4มีฟันนี่อันนี้ฟันเทียมนี่มีฟันจริงอยู่ซี่เดียวทั้งหมดนี่5มีหนังหนังเนี่ยหนังเหนียวหนังไม่เหนียวนี่แหละครับ6มีเอ็นเส้นเอ็น7มีกระดูก8มีเยื่อในกระดูกไอ้เยื่อในกระดูกเนี่ยนั่นแหละฮะตรงนั้นนะฮะบางทีก็บอกว่ากระดูกคุณยายเป็นนู่นนี่นั่นเขาบอกว่ากระดูกผุเขาว่ากระดูกผุความจริงมันเยื่อในกระดูกนะมันทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพของมันมันก็เลยพรุนซะนี่โอเคนะแล้วก็มาก็เป็นม้ามหัวใจมีตับมีผังผืดพังผืดเนี่ยเรื่องของพังผืดให้นึกถึงเส้นไฟสายไฟเนี่ยพังผืดสายไฟมันมีทองแดงอยู่นะฮะมันเป็นตัวนำไฟฟ้าให้ผ่านไปนึกถึงสายไฟก็นึกถึงเส้นเอ็นโอเคไหมไอ้เจ้าเส้นเอ็นเนี่ยฮะมันจะมีปลอกหุ้มไอ้ปลอกหุ้มตัวนั้นแหละเรียกว่าพังผืดเหมือนกับสายไฟมันเป็นปลอกหุ้มเส้นลวดเส้นลวดคือเส้นเอ็นไอ้ที่มันห้อมหุ้มสายไฟนะฮะที่มันหุ้มเส้นลวดนั่นแหละคือพังผืดตรงกับคำว่าพังผืดที่มันห้อมล้อมเส้นเอ็นนั่นเองเห็นไหมครับเห็นไหมไตปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาหารเก่าอาหารใหม่อาหารเก่าก็อย่างเช่นกินเข้าไปเดี๋ยวนี้เมื่อกี้เนี่ยเพิ่งกินเมื่อกี้เนี่ย3ชั่วโมงผ่านไปมันก็ย่อยสลายแล้วเห็นไหมฮะกระเพาะอาหารมันก็เป็นโรงงานนิวเคลียร์เผาไหม้ย่อยสลายแล้วลำเลียงไปแล้วพอมันเข้าสู่ลำไส้เป๊ะมันจะไปไหนไม่เรื่องมันทีส่วนนั้นเรียกว่าอาหารเก่าแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะบริโภคอาหารใหม่มาทดแทนทีนึงนะอาหารเก่าอาหารใหม่นะครับแล้วก็ เยื่อในสมองเยื่อในสมองก็เยื่อหุ้มสมองเยื่อหุ้มสมองนั่นนะครับนั่นกระโหลกศีรษะกระโหลกศีรษะไอ้ตรงนั้นมันจะมีน้ำกั้นมันจะมีน้ำให้นึกซะว่าเหมือนน้ำมะพร้าวนะไอ้ตัวสมองเหมือนเจ้ามะพร้าวสมองคือเจ้ามะพร้าวโอเคไหมครับแล้วมันจะมีเยื่อหุ้มสมองอีกชั้นหนึ่งนั่นนี่เยื่อหุ้มสมองนะครับ
ต่อไปก็เป็นน้ำดีน้ำดีแล้วก็มีน้ำลายน้ำดีมันคืออะไรเด็กรู้จักถุงน้ำดีไหมเขาว่าถุงน้ำดีอยู่ที่ไหนอยู่ในตับไอ้ถุงน้ำดีถุงน้ำดีเนี่ยถุงน้ำเสียถุงน้ำดีถุงน้ำดีต่อมน้ำดีถุงน้ำดีถุงน้ำดีบางคนเนี่ยถูกตัดทิ้งอีกไอ้น้ำดีเนี่ยไอ้น้ำดีมันคืออะไรไอ้ถุงน้ำดีเนี่ยทำไมจะเรียกว่าถุงน้ำดีก็ของดีแหละเนาะเพราะว่าในร่างกายเนี่ยมันทำงานโดยอัตโนมัติมันก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นสต๊อกของดีเอาไว้ออกมาจากตับอาหารเนี่ยผ่านเข้าไปที่ปากที่ลำคอกระเพาะย่อยปุ๊บถ้าเห็นว่าคือร่างกายมันจะรายงานมันเองโดยธรรมชาติมันเองว่าอาหารเป็นพิษไม่เป็นพิษอย่างเงี้ยถ้าอาหารไม่เป็นพิษมันก็ผ่านไปลำไส้ไปซะแต่ถ้าเป็นพิษปุ๊บมันเหมือนกับมีเซ็นเซอร์ให้นึกซะว่าง่ายๆเซ็นเซอร์นี่คืออะไรนี่เซ็นเซอร์มันเหมือนกับมีเลเซอร์เนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมแสงเลเซอร์เห็นไหมครับแสงเลเซอร์เนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมแสงเลเซอร์เห็นไหมครับนี่เซ็นเซอร์ถ้าหากว่าของไม่ดีเนี่ยมันก็ไปโดนมันก็นึกซะว่าเซ็นเซอร์มันคือน้ำดีไอ้ขวามันคือตับก็แล้วกันหลอดอาหารที่มันจะผ่านไปลำไส้ตัวนี้มันต้องผ่านเซ็นเซอร์อย่างเงี้ยโอเคไหมเนี่ยโดนก็เป๊ะๆเนี่ยเห็นไหมนึกออกไหมนี่คือน้ำดีเนี่ยผ่านเซ็นเซอร์ปุ๊บพอเซ็นเซอร์ปุ๊บอะไรเกิดขึ้นต่อน้ำดีตัวนี้ฮะจะปล่อยไปสลายสิ่งที่มันเป็นพิษอาหารเป็นพิษอาหารคือธรรมชาติไม่ต้องการน่ะโอเคไหมง่ายๆคือถ้าเป็นตำรวจคือหน่วยคอมมานโดโอเคหน่วยคอมมานโดเนี่ยพอเวลาผ่านด่านปุ๊บเห็นว่ามันมีอะไรผิดปกติหน่วยคอมมานโดก็สั่งตะลุยตะลุมบอลเลยเหมือนกันครับน้ำดีนะครับมันเป็นอัตโนมัติของร่างกายตรงนั้นนะครับเนี่ยผมกำลังพูดถึงธรรมชาตินะไม่ได้มีวิทยาศาสตร์นะจะไม่ดังไม่ใช่อยู่ใช้ยาไอ้พวกอยู่ยาที่ผ่านเข้าไปเท่าไหร่ก็โหยกองเต็มลำไส้เนี่ยตับมันก็ทนไม่ไหวผลิตน้ำดีไม่ได้ตับมันก็แข็งตับมันก็แย่นายมาเพราะตับนี่คือโรงงานเคมีนะให้ดูไว้ตับเนี่ยคือโรงงานเคมีโดยกรอบธรรมชาติแล้วมันเป็นโรงงานเคมีโอ้ไม่พี่อ้าวต่อมาก่อนน้ำดีแล้วก็มีน้ำอะไรเสมหะเสลดเสมหะเนี่ยแล้วก็มีน้ำลายมีน้ำเหลืองมีน้ำเลือดแล้วก็มีเหงื่อมีน้ำมันข้นเป็นน้ำข้นน้ำมันข้นมีน้ำตามีน้ำเหลวน้ำมันเหลวน้ำมันข้นน้ำมันเหลวเนี่ยลุงหงอกก็งงเหมือนกันใช่ไหมน้ำมันข้นน่าจะเป็นไข่เป็นไข่เป็นก้อนนี่ดีกว่าน้ำมันเหลวก็คือไม่รู้จะบอกว่าบอกพี่ถูกเหมือนกันนั่นนะแล้วมีน้ำมูกมีน้ำมันไขข้อแล้วก็มีน้ำเยี่ยวน้ำเยี่ยวคือน้ำมูดนะมูดปัสสาวะเนี่ยน้ำปัสสาวะเนี่ยน้ำมูดก็คือน้ำเยี่ยวนั่นแหละโอ้ยพอได้นะจบข่าวทั้งหมดก็มี32ข้อไม่รู้ใครเอามาให้ส่งมาให้เนี่ยหรือมันบินมาเองก็ไม่รู้อยู่ๆเข้ามาใครส่งมาให้ขอบคุณคนไหนที่ส่งมาให้ก็โอเคแล้วครับผมเองก็ไม่ได้จำเลยพวกนี้ไม่ได้จำไม่ทำไมอุ้ยมีลงส่งมาตั้งแต่วันที่2เมษายน58พศ582558โอ้โหอยู่ได้ไง58 59 60 61โอ้โหดีแล้วไม่รู้มันซุกอยู่ตรงไหนอยู่ๆก็อยู่บนโต๊ะดีเหมือนกันนะฮะกว่าที่จะวิวัฒนาการ
มาครบ32ประการที่ว่าเนี่ยอย่าคิดว่าง่ายนะพี่นะผมไม่ควรจะพูดว่าเกิดมาพร้อมกับโลกเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกเกิดจากไหนเกิดได้อย่างไรเกิดเองเกิดพร้อมกับโลกใครรับไม่ได้ก็ช่างลุงหอกเกิดพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงหอกพี่น้องไม่เกี่ยวนะที่ว่าพี่น้องไม่เกี่ยวเลยจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ของปู่ของย่าของตาของยายพ่อแม่ไปเรื่อยถอยหลังไปเรื่อยนะครับมันจะไปหาสัตว์ที่เล็กๆที่สุดคนที่สุดนะนี่จุดเริ่มต้นของการเกิดชีวิตก็เลยเกิดพร้อมกับโลกใบนี้เห็นไหมนี่คือลุงออกเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ใครรับได้ก็เป็นบุญหูไปใครรับไม่ได้ก็ตัวใครตัวใครทำนองนี้ครับเพราะว่าเรื่องของอะไรสิทธิเสรีภาพมีสิทธิจะรับหรือไม่รับมีเสรีภาพไม่รับหรือไม่รับก็สุดแท้แต่ผมพูดในจอท่านที่อยู่หน้าจอรับได้ไหมลองพิจารณาดูมีทางอื่นให้พิจารณาไหมการเกิดมันไม่ใช่แค่จากพ่อแม่อย่างเดียวเท่านั้นคุณโยมไม่รู้ไหมมันมีปู่ย่าตายายอีกใช่ไหมล่ะนานแล้วก็ถอยสิครับเนี่ยเรื่องนี้มันจะรู้ได้โดยญาณ นะครับญาณอย่างรู้จะต้องไปเข้าสู่กระบวนความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธนู่นมันต้องได้นิโรธสมาบัติมันถึงจะรู้ตรงนั้นได้โอเคไหมนั่นนะมันต้องอย่างนั้นมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์นั้นแหละเพราะว่าทุกคนมาจากตรงนั้นหมดมันถอยหลังกลับที่เดิมก็ย่อมทำได้เนี่ยบรรลุธรรมก็คือบรรลุอดีตจำหน่อยครับน่าสนใจนะมีแต่คิดว่าจะทำอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรเนี่ยข้างหน้าก็เลยไม่ได้คิดถอยหลังต้องคิดถอยหลังนะครับสมาธิให้คิดถอยหลังนะครับจะรู้จะได้นะครับต้องถอยหลังไปหาที่มาสุดที่มามันสุดที่ไปครับสุดที่มาเมื่อใดสุดที่ไปเมื่อนั้นนี่เป็นต้นมันจะรู้รู้ของมันเองโดยธรรมดาธรรมชาติของตัวเราเองซึ่งทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าพุทธบริษัท4ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องสิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังขณะนี้ตรงนั้นเองครับจับกรอบนี้ให้อยู่ส่วนการประกอบสมาชีพชอบก็ประกอบอาชีพไปเป็นปกติธรรมดามีเรี่ยวแรงแข็งขันก็ทำกันไปซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะฮะเดี๋ยวเปรียบสังคมอยู่ในสังคมนึงอยู่ด้วยกันของสังคมเดี๋ยวเปรียบกันเพราะฉะนั้นการบริจาคอะไรเอาไปจะไปที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็มีคนหล่อบริจะได้บุญเราตัวเราคนที่บริจาคเป็นเครื่องมือใครหรือเปล่าแล้วคนที่ใช้วิธีที่ว่านั้นน่ะจะเอาคนอื่นมาเป็นเครื่องมือหรือเปล่าประกอบอาชีพหรือไม่ต้องคิดแล้วนะตรงนี้ความยุติธรรมต้องคิดนะนี่คือที่บอกว่าคิดอย่างไรจะให้ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคคิดอย่างไรอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาตินี่ลูกน้องนำเสนอธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นต้องคิดในแนวธรรมชาติวิทยาศาสตร์แต่หาที่มาตัดต่อพันธุกรรมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอวิทยาศาสตร์จบข่าวด้วยนะครับใครก็ตามที่เอามนุษย์เป็นเครื่องมืออยู่เวลานี้ขอได้โปรดนั่นเห็นไหมขอได้โปรดนะขอร้องนะกรุณาอย่าคิดเช่นนั้นเพราะมันจะตกถึงลูกถึงหลานมันถึงยุคมันยุคก่อนไม่มีใครรู้เพราะว่าไม่มีใครมาพูดอย่างที่ว่านี้ยุคนี้ลุงออกมาเล่าให้ฟังขนาดนี้รับได้ไม่ได้เจ๋งไม่เจ๋งนี่ดีกว่าใช่ไหมครับถ้าเจ๋งก็พยักหน้าก็จบข่าวไปสนะพี่บุญคือความเข้าใจพอกันทีสนานบุญคือความเชื่อเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จที่โกแล้วไปรอดไปไม่รอดแล้วความเชื่อนั่นเห็นไหมครับนี่คือความจริงเราให้ฟังจ่ากันอยู่อย่างนี้ความจริงโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเนาะเห็นไหมครับก็ เรื่องวิทยาศาสตร์อย่าให้เป็นเครื่องมือของเขานะครับคนบ้านเราก็บอกต่อๆกันไปก็แค่นั้นนะครับใช่ไหมฮะใครย้อนแย้งก็เชิญด้วยครับคนที่ย้อนแย้งมาจะตอนเฉลยจับตอนเฉลยเราเสียน่าสิครับชั่วเนี่ยจับตอนดื้อเลยมาลุงเราจะจับตอนเอง ให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลย ไม่มีใครกล้าโผล่หรอก
ไม่ใครกล้าโผล่ต่อหน้าลุงออกเลยสิพูดดิทีนึงก็จะจับเปลี่ยนกันแล้วฮะอวัยวะอะไรอะไรกันโอ้ยพอเอาไว้ครบร้อยปีก่อนนะครับคนนี้ให้มันจ่าทุกขุมขนเสร็จซ้ำไปเนาะทำให้โลกหมุนเร็วๆสิครับให้เวลาไปเร็วๆถ้าอยากจะได้ฟังลุงออกเล่าทุกขุมขนให้ฟังสิงตัวนั้นไม่เกรงใจมนุษย์แล้วพี่เออไม่รู้จะเกรงใจไปทำไมมาแล้วก็หาเชื้อเพลิงเติมหน่อยอยู่พอได้เรื่องไหมนี่สรุปแล้วไม่ได้เรื่องเนาะอย่างน้อยอย่างน้อยสุดอ่ะรู้จักสันสองประการเมื่อกี้นี่แหละครับรู้จักเข้าถ่ายไว้โอ้พ่อแม่พี่ป้านะไปทำเรื่องราวบริจาคอวัยวะซะแล้วแปลคืนเปลี่ยนมันเหมือนเขียนพินัยกรรมนี่นะครับคืนยังมีชีวิตอยู่แมวจะขอยกเลิกลุงออกบอกเขียนไม่เลยใต้ครับร้องลุงออกบอกว่าบริจาคอะไรล่ะอวัยวะเกิดครั้งต่อไปมันจะอวัยวะไม่ครบพูดไปอย่างนั้นเลยล่ะครับใครที่ย้อนแย้งก็เชิญที่ครับที่ว่าไม่ได้มีปัญหาหรอกลุงออกสบายสบายรู้ไหมเขาซื้อขายไตกันนะเคยได้ยินข่าวมั้งหรือเปล่านู่นประเทศที่เขามีประชากรเยอะๆนั่นขายไตให้กับเศรษฐีมหาเศรษฐีได้นั่นเสร็จแล้วเป็นเครื่องมือใครหรือเปล่าจ๊ะบ้านใช่ไหมใครจะเป็นตัวกลางในการเปลี่ยนไตใช่ไหมเขาไม่จะคิดไม่ได้ของแค่ที่ประถุยใครเป็นตัวกลางนี่เนี่ยบ้านเราก็มีไม่ใช่เด้อใช่ไหมถ้าจะพูดก็จะกลายเป็นแตกประเด็นนี่ครับพอนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ขอได้โปรดเถอะท่านที่ไหนก็ตามที่เอาอวัยวะชาวบ้านเขาเนี่ยไปผ่องถ่ายแล้วก็เพื่อให้ได้มาบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดตัวตนตัวเองให้มีอะไรก็สุดแท้แต่เธอขอเถอะพี่โอ้ยมันหมดยุคนี้มันยุคความเข้าใจยุคนี้มันมาถึงยุคความจริงมันไม่ใช่ยุคความเชื่อเดิมทีเดียวมันก็เป็นยุคความกลัวเนาะยุคความกลัวยุคความเพียรยุคความเชื่อฟังฮะยุคความเชื่อเนี่ยเพียรเอาล่ะฟังนี่นะฮะยุคความเพียรถามว่าใครคือคนที่เพียรต้องตอบเลยนะครับว่าพระศาสดาครับเป็นคนเพียรโอเคนะถ้าหากว่าเป็นนักศึกษานักวิทยาศาสตร์เขาก็เพียรเหมือนกันขยันหมั่นเพียรดูหนังสือคิดค้นนู่นนี่นั่นเขาก็เพียรเหมือนกันโอเคไหมครับต่างคนต่างเพียรทีนี้พอเวลาเป็นแม่บทการศึกษาแล้วก็ต่อมาก็ผู้เรียนตามก็เชื่อเขาใช่ไหมเชื่อเขาหรือไม่แต่มนุษย์ทั้งโลกก็เหมือนกันเชื่อหลักธรรมคำสอนของศาสนาต่างๆอย่าเชื่อยุคนี้ยุคความเข้าใจก็ลุงออกมาทำให้เกิดความเข้าใจอยู่เวลานี้โอ้ยทำไมจะคิดไม่ออกของแค่นี้ฮะใช่ไหมครับเข้าใจยังโยมคุณโยมวะเนี่ยพอเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงต่อไปก็แค่นั้นเองมันมีสเต็ปต่อไปมันอยู่เข้าใจใช่ไหมครับมันหมดยุคความเชื่อไม่ว่าจะเป็นความเชื่อทางด้านถ้าผมพูดต่อไปมันก็สังคมจะย่ำแย่เอาแค่ประโยชน์ที่ผ่านไปเมื่อกี้ก็พอแล้วถ้าไปซ้ำไปเติมนะมันก็จะยังไงอยู่นะครับมันต้องรู้ความจริงๆเรื่องอะไรมันต้องรู้ความจริงของตัวตนตัวเราเองแล้วจ้ากายใจจิตของเรานี่แหละใช่ไหมครับทุกคนทุกท่านแปลว่าเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเราเองจริงไหมทีเนี้ยถอยหลังสิครับเรื่องราวตัวของเราเองมีใครจะมารู้ล่ะทีเนี้ยก็เรารู้เองทั้งหมดนะคนอื่นไม่มีสิทธิรู้แล้วครับในเรื่องที่มันเป็นอะไรของลับความลับอย่างเงี้ยโอเคไหมครับใช่หรือเปล่าถ้าเราไม่ไปบอกใครแพร่งพรายกับใครรู้คนอื่นเขาจะไม่รู้ได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นใช่หรือเปล่าพี่ถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบข่าวก็แค่นั้นเองต้องรู้ของเราเองทุกเรื่องต้องเรียนรู้ใดๆทั้งหมดแหละเกิดมาเพื่อเรียนรู้
ไม่ใช่เกิดมาเพื่อใช้กรรมไม่เอานะรู้จักกันลุงออกห้ามพูดนะครับเกิดมาเพื่อใช้กรรมไม่เอามันไปต่อไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนรู้อะไรไม่รู้เอ้ายังอยากจะรู้ต่อไปต่อไปต่อเขามาเรียนรู้รับรู้เนี่ยหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสที่ชาวโลกเขารู้กันเนี่ยเอ้าไปให้หมดไปให้ต่อไปมันกว้างขวางใหญ่โตให้มันจบทางโลกให้มันจบทุกมิติว้าไปหน่อยทางโลกคือทางธรรมชาตินะมันจบทุกมิติคำว่าทางโลกโลกคือธรรมชาติให้มันจบทุกมิติอะไรล่ะท่านก็คิดต่อไปเฉยให้ผมคิดให้หมดเดี๋ยวมันก็เสียคนยังเอาไว้อายุครบร้อยก่อนบอกเลยนะเขียนให้จะเขียนอ่านด้วยพวกนี้เขียนให้มันถึงขุมขนไหนหนึ่งจริงเขียนหนังสือเนี่ยเนี่ยหลับตาเขียนหน่อยที่ว่าเนี่ยไม่มีปัญหามันต้องไม่ใช่ตำราเล่มไหนด้วยมีแต่จะเขียนตำราที่มันผ่านมาตกขอบซะเดี๋ยวซ้ำไปอ้างถึงตรงนั้นมันเขี่ยจับเขี่ยตกเลยอ่ะจริงที่เขียนเอาไว้ตำราเล่มนั้นเพชรแง่เนี่ยแต่พอผมเขียนหนังสือเขียนอย่างนั้นนะคือไม่อ้างเอาเขามาใช้ครับแต่มันเป็นของใหม่ไม่อ้างเอาของเก่าแต่จับของเก่ามาขยี้มาขยี้ตีแตกตัดตกเป็นถังขยะไปแล้วประมาณนั้นนะครับลุงหน่อยเขียนหนังสือเขียนอย่างนี้บอกให้ทราบไว้แล้วก็ได้มันจะได้โลกของเก่าสักทีนึงมันไม่จบไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยยึดแต่ของเก่าช่วยแต่ของเก่ามันก็เลยไปต่อไม่ได้โอ้ไหมครับรู้จักน้องๆต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้แล้วมันจะเดินต่อไปเรื่อยชีวิตนี้ยังไปต่อเนี่ยใช่นะชีวิตนี้ต้องดำรงดำเนินไปต่อเนี่ยใช่นะต้องเอาให้อยู่ไปให้ได้ถึงอยู่ในวัยไหนก็ตามทีที่ท่านอยู่หน้าจอในเวลานี้นะครับยิ่งบอกลูกหลานต่อๆไปต้องบอกในกรอบนี้ให้ได้ชีวิตต้องไปต่อนะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยจะมัวเกเรเด็กเกเรตอนนี้ไม่ได้เรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพย้ำทุกครั้งเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพนี่ต้องย้ำเลยนะเรื่องนี้ให้มีอาชีพติดตัวทุกครั้งไปพูดกับลูกกับหลานเนี่ยโอเคนะให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็ระวังเรื่องในเรื่องความปลอดภัยนะแล้วก็อย่าเอาเปรียบสังคมอย่าทำลายสังคมนะครับย้ำเสมอฮะอย่าทำลายสังคมต้องย้ำไปตลอดครับไม่งั้นสันติสุขมันจะไม่เกิดขึ้นในโลกไงโมแต่เชื่อนู่นนี่นั่นก็ไม่ต้องใช้สันติสุขเอามันดื้อๆเงี้ยครับเอามันชีวิตจริงๆเนี่ยครับให้มันจับเพราะมันถึงยุคความเข้าใจไงโอ้โอเคเอาล่ะขอแจ้งเพื่อทราบที่นี่นะครับวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์เนาะนั่งกล้าวนะครับขอทำงานอีกหนึ่งวันนะครับวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์จะหยุดยาวนะครับหยุดยาวเลยนะครับหยุดยาวถึงนู่นเนี่ยวันที่ให้กลับมาจากรัสเซียนู่นนะครับเห็นไหมหยุดยาวนะผมก็พูดหลายครั้งนะผมจะหยุดยาวนะมันจะมีพีเรียดที่หยุดยาวอยู่ก็บอกกันอยู่ไม่ใช่ไม่บอกนะครับพอเวลาไม่อยู่แล้วทีเนี้ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นไหมใช่ไหมผมก็ต้องไปทำหน้าที่ของผมแหละในสิ่งที่ผมต้องรู้ต่อเห็นไหมครับก็ต้องรู้ต่อท่านก็ต้องรู้ต่อผมก็ต้องรู้ต่อในส่วนของผมเหมือนกันเนี้ยใช่ไหมครับผมต้องทำอะไรต่อให้กับโลกใบนี้ไปนู่นเนี่ยใช่ไหมฮะลองคิดดูเถอะว่าเนี่ยอยู่ๆฝนก็ตกกลางทะเลทรายน้ำท่วมน้ำหลากซะเลยเดี๋ยวพี่เองใช่ไหมครับอันนี้ผมทำได้อยู่แล้วสลายไม่หยุดฝนผมทำได้อยู่แล้วล่ะผมสบายดีขิมเนี่ยใช่ไหมฮะอยู่ๆมันก็ร้อนแรงไฟไหม้ป่าเนี่ยผมทำได้อยู่แล้วทำให้ฝนตกวิทยาศาสตร์ 99% จิตศาสตร์เพียง 1% เองนะครับ จะบอกให้ทราบทีนี้ก็จะไปสลายหิมะดูสิมันตกทีเลยไปได้ไหมทีเดียวแต่ละประเทศหนังหนาสากันอยู่เลยนั่นคือผมยังต้องไปต่อเรื่องนั้นใช่ไหมต่อไปถ้าผมสลายหิมะได้ทีเนี้ยยังมีอีกพายุอีกอะไรทีเนี้ยเฮอริเคนมั่งใต้ฝนมั่งที่มันขึ้นทีก็เท่าไหร่แล้วพังราบพนาศูนย์ไปหมดเนี้ย
งานผมต้องมีอีกต้องไปต่อ ไปไหนก็รักษามนุษย์ทีเดียวจะอยู่จุดไหนก็ได้มนุษย์เจ็บป่วยเท่านั้นครับผมไม่ยากนะผมไปไหนผมยกป้ายขึ้นอย่างเดียว ใช่ไหมพีโอนิจิฟอร์อะไรฟอร์ฮิวแมนแคร์จบข่าวเลยมาเลยเอากล่องขอทานไว้ข้างในพวกก็ทำได้หมดแหละจิพวกมันอยู่กับตัวเองโอ้ยสบายสบายไม่มีปัญหา ไปอยู่ที่ชายทะเลไหนก็ได้มาเลย มีเปลนเดียวมีผ้าเข้ามาผืนเดียวปูทราย มาเลยดูสบาย ดูสิความคิดลุงออกง่ายไม่ได้เห็นจะยุ่งยากเลยความสามารถอยู่กับตัวกลัวทำไมแล้วไม่เห็นต้องกลัวเลยเห็นไหมก็พรุ่งนี้นะจึงจะได้สเกจโดของการบินนะฮะจึงจะได้รู้ได้ชัดเจนนะพรุ่งนี้ก็ส่งมาให้นะครับก็จะได้บอกว่าเดินทางวันไหนเวลาใดนะครับจะได้ชัดเจนวันนี้ก็บอกแต่เพียงว่าพรุ่งนี้ทำงานอีกหนึ่งวันนะครับอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ติดยาวเหยียดเลยครับก็จะติดล็อกที่นู่นนะวันที่29-30ที่ลำพูนเนาะเป็นที่รู้กันนะครับบ้านคุณมนเขาก็ไปติดต่อทางวัดตอนนี้ก็ทราบแล้วว่ายอดมาตอนนี้ก็50ชีวิตแล้วตรงนั้นคอยนะใช่ไหมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับใช่นะก็บอกกันต่อๆแล้วใครจะสนับสนุนไปที่นู่นเป็นวัดนะฮะจะอยู่ที่วัดท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แค่นึกก่อนชาตรีโอเคไม่คุ้นหูเท่าไหร่นะเป็นวัดแรกวัดเดียวที่อยู่ในประเทศรัสเซียเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโอเคนะนั่นแหละไปวัดก็ต้องทำบุญวัดอยู่ยังค่ำแหละใช่ไหมกินที่วัดนอนที่วัดกลางวันก็ไปนู่นดูนู่นนี่นั่นกลางคืนก็ตกบ้านนอนนี่ฮะวัดวาอารามที่ไปต่างประเทศก็คนไทยไปมาหาสู่ก็ไปพักไปอะไรต่างๆนากันนี่คือพุทธศาสนาก็ดีตรงนี้แหละนะเห็นไหมพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกไปเนี่ยมันก็พึ่งพากันละกันครับวัดพระสงฆ์องค์เนรเนี่ยใช่ไหมครับไม่มีที่อยู่ไม่มีจะใส่ขอนอนสักหนึ่งคืนสองคืนไม่มีใครเขาว่าหรอกอย่างเงี้ยจัดเป็นที่เป็นทางให้นอนพอประมาณการในการเดินทางไม่ได้พักอยู่ประจำใช่ไหม นี่เป็นต้นไปเนี่ยก็ทำบุญเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสนะครับใครจะเนี่ยบุญนะบุญคือความเข้าใจนะเอางี้ดีกว่าใครอยากจะสนับสนุนทางวัดนุ่งก็ได้สนับสนุนลุงงอก็ได้บอกก็ได้เครื่องบิน 64,000 บาทค่าเครื่อง 64,000 บาทมันจะมีการจริงๆแล้วผมอยากจะดูได้มากกว่าไอ้เรื่องของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมันสบายสบายแล้วผมอยากจะไปดูไอ้เรื่องของมิวเซียมครับมิวเซียมคืออะไรของเก่าของเก่าเนี่ยพิพิธภัณฑ์มันจะมีอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับพิพิธภัณฑ์ผมจะรู้พวกนี้ครับผมจะรู้เรื่องราวของเก่าเวลาผมไปแค่มองแค่รู้แค่มองถ้ามีโอกาสได้สัมผัสก็ยิ่งดีประมาณนั้นแต่เดี๋ยวนี้ผมจะรู้เรื่องพวกนี้ เรื่องของพลังงานจับอะไรต่ออะไรมันเป็นพลังงานนะครับยิ่งคิดว่าจะไปคนต้องไปจีนอีกทีนะครับไปพิพิธภัณฑ์จีน ครับครับนะประวัติศาสตร์ 3,000-5,000 ปีพวกนี้เขาเก็บอะไรต่างๆเอาไว้ไต้หวันไต้หวันก็อยากจะไปดูเวียดนามก็มีทั้งนั้นก็มีทุกประเทศแหละครับ
พิพิธภัณฑ์ก็มีทุกประเทศนะครับบ้านเราก็มีไปดูหน่อยครับพิพิธภัณฑ์ที่ไหนก็ตามทีไปดูครับเพราะว่าผมว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่น่าดูเพราะว่าเขาเก็บเป็นอย่างดีผมเองก็อยากจะดูจะเห็นส่วนการฉีดวัคซีนคือท่องเที่ยวทั่วไปก็แค่เอาอาหารตาไม่มีอะไรหรอกอาหารตาแต่พิพิธภัณฑ์มันไม่ใช่มันเกินกว่าตานะครับเกินกว่าตามันเป็นทางลึกของมันผมจะชอบดูพวกนี้เวลาผมชอบแต่ก็ไม่ชอบไปดูไอ้พระนะไอ้สองเลนดูพระนะไม่เอาหรอกผมไม่เอาหรอกนั่นผมแค่จับก็พอแล้วแค่จับแค่ลูกสนุนสนเว้าก็พอแล้วทำนองนี้ครับโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงขออนุญาตดูหน้าดูตาพอไหวไหมครับทั่วไปนะเมื่อกี้เนี่ยก็ได้แค่สายโซลประการนั่นนะครับอย่างอื่นมีไหมเนี่ยที่พอจะเป็นเนื้อหาวันนี้นะครับรวมๆแล้วก็พอได้อะไม่ถึงกับเสียของนะวันนี้เนาะวันนี้ไม่ถึงกับเสียของแมนบอยตาชัยก็อ่ะก็ไปดูเป๊ะเปิดเฟสจ้าปึ๊กเซสชั่นหมดอายุโปรดเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งหมายความว่าไงศูนย์วิจัยเป๊ะมายังโอ้มาแล้วจ้าโอ้โหไอเรื่องของเฟสจ้าปึ๊กโอ้โหมาทีก็เต็มหน้าเลยนะครับอ่ะทุกท่านยินดีครับทุกท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะครับจากไทยก็ว่ากันมาจากชลบุรีโอเคเข้าใจประจวบคีรีขันธ์เข้าใจครับผมหนูคิดกำลังจะบริจาคฟังคุณลุงหงอกว่าอย่าบริจาคหนูเลยล้มเลิกแล้วก็เล่าให้ฟังกันแบบธรรมชาติโอ้ยอย่าไปเป็นเครื่องมือของใครดีสุดจริงมันจะหมดมันจะนั่งอย่าไปเผื่อใครเพราะของใครของใครเพราะนั้นเป็นยูนิตใครยูนิตมันนะครับเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับมันเป็นยูนิตของใครของใครผมไม่เอาของใครแน่นอนเอาที่พูดเนี่ยครับผมจะหาทางใช้เอาไว้ของผมให้ของผมหมดทุกอนุธาตุก่อนที่ผมจะไปจากโลกเนี่ยผมจะบอกให้ก็ได้แหละเห็นผมสูบบุหรี่สูบยาเนี่ยครับผมจะรู้การทำงานของปอดให้ดูไว้เนี่ยผมจะใช้มันจนถึงวันนาวินาทีสุดท้ายเรื่องปอดให้ดูไว้จะบอกให้ทราบไว้แล้วก็จะประคองหัวใจความจริงหัวใจผมประคองทุกวันนี้ครับไม่ได้ประคองเลยจริงหัวใจผมสบายๆแล้วหัวใจแต่ปอดนะใครเขาบอกว่ามันเป็นพิษนี่แหละเกิดมาท้าทายให้ดูลุงงอแล้วเกิดมาท้าทายมะเร็งปอดบอกให้ทราบไว้จะบอกให้ทราบไว้นะครับท้าทายไม่เป็นไรแล้วเขาว่ามันจะถุงลมโปกพอกไม่สนแล้วลงออกแต่ท่านอย่าทำเหมือนผมนะครับจะเป็นใครแต่กันอย่าทำเหมือนผมนะเพราะว่าผมมันมนุษย์พันหายากโอเคไหมแล้วก็เชื่อมั่นว่าเป็นพันสุดท้ายด้วยนะครับ แล้วก็แน่นอนไม่แพร่พันอีกแน่ๆเป็นพันสุดท้ายโอเคไหมแพร่พันทิ้งไว้โลกนี้ยิงหนึ่งใช้หนึ่งก็พอโอเคไหม หมวกเหล็กโอเคครับมีคำถามตอบมาได้เลยนะครับ เพื่อนเขาขอพระรังหัวใจเขาอ่อนแรงเขาคนจีนค่ะ คุณอะไรคุณบุญครองเลยเพิ่มเขาขอเพื่อนเขาโอเคสะกดไหม
เอามาเพื่อนกันแล้วกันเพื่อนเขาขอพลังหัวใจเขาอ่อนแรงเขาคนจีนโอเคโอ้ก็ไม่รู้นะพรุ่งนี้จะทำงานแค่หนึ่งวันนะครับครับบอกให้ทราบไว้นะครับพรุ่งนี้ทำงานแค่หนึ่งวันนะครับวันอังคารก็จะไม่ทำงานแล้วจะปิดยาวนะครับปิดยาวผมขอทำหลายๆอย่างไม่ใช่แค่เก็บเสื้อผ้าอย่างเดียวนะครับผมต้องมีหลายอย่างประกอบกันนะครับจึงขอหยุดยาวนะครับลำพูนลำพูนคุณรัตตาเนี่ยลำพูนอย่าลืมนะจะไปลำพูนวัน29-30นะครับ29-30นะครับไปลำพูนนะครับสัญจรสัญจรลุงโอสัญจรมีคำถามไหมคนไหนสามารถรับกลิ่นบุหรี่ได้ก็รับไปนะจะบอกให้ทราบเลยนะครับว่าในอีกภาวะหนึ่งมันมีอะไรฟังดีนะครับพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรก็ทำงานอยู่นะครับบอกไปพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑนะครับทางน้ำทางบกทางอากาศอยู่นะครับจะบอกให้ทราบนะบอกให้ทราบเอาไว้นะเพราะฉะนั้นใครทำอะไรแต่ไรไม่ดีทางน้ำทางบกทางอากาศก็เจอเองนะให้รู้ไว้เดี๋ยวจะหาว่าลุงของไม่เตือนแล้วนะเตือนแล้วไม่มีคำถามต่อนะทางเฟซนะครับตรงไม่มีนะผมดูเรียบร้อยแล้วไม่มีเลยนะครับเอาล่ะต่อไปขอดูอีกห้องหนึ่งห้องอยู่หาอยู่กดไปใหม่เป๊ะ YouTube ไปไหนทีเนี้ยไปต่อได้ไหมอยู่ How about you แล้วไปไงต่อเนี่ยเป๊ะกดลบไปก่อนปึ๊กลบไปดูสิอันนี้หรือเปล่าเนี่ยเป๊ะแมนบอดูสิน่าจะใช่ไหมดูเสียงก่อนอ้าวใช่ดูเสียงก็ถือว่าใช่เอาละมาแล้วจ้าโอ้โหเต็มจอยเหมือนกันยินดีต้อนรับทุกท่านครับหาอยู่ YouTube นะครับ เดี๋ยวนะครับผมจะไล่มาตั้งแต่ต้นนะครับพนม คุณรถตุ๊กตุ๊กสนใจพิเศษรถตุ๊กตุ๊กเนี่ยแล้วขอโทษโอเคยินดีน้อมรับทุกคนนะฮะพวกเราทำงานก็มีทีมงานทำกันนะครับไม่ใช่ลุงหอกคนเดียวนะบอกให้ทราบไว้ครับ อำนาจยังไม่เจริญได้ยังนะครับคุณลุงคะมนุษย์เกิดมาเพื่อทำความดีบางคนแยกดีแยกชั่วไม่ได้แต่พระพุทธองค์มีแนวให้ปฏิบัติถึงความดีของศีล5ใครที่เข้าใจในศีล5ถือว่าเป็นการพัฒนาจิตใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ศีล5ไม่ใช่เป็นการพัฒนาจิตนะครับศีล5นี้เป็นเรื่องของถ้าผมจะวินิจฉัยนะฮะศีล5นี้เป็นเรื่องราวของคุณสมบัติเบื้องต้นของการเป็นมนุษย์ศีล5นะครับผมใช้คำว่าเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของการเป็นมนุษย์พอไหวไหมครับ นะหน้าวันนี้ส่วนผมใช้ศีลข้อเดียวนะครับเราอย่าเป็นเหตุก็แปลว่ารุงออกเกิดมาชาตินี้จะไม่เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเพราะปากของรุงออกเพราะมือรุงออกเพราะเท้ารุงออกโอเคไหมครับ
เพราะความคิดลุงหลอกด้วยเพราะความคิดด้วยครับเห็นไหมนั่นนะนะเราอย่าเป็นเหตุเห็นไหมครับให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเพราะความคิดของเราแปลว่าของลุงหอกนะเพราะคำพูดลุงหอกและมือรวมทั้งเท้าลุงหอกด้วยจบผมว่าเกินกว่าศีลห้าสิว่าใช่ไหมครับเอาไปใช้เอาไปใช้แล้วคิดต่อฮะลุงหอกจะไม่เป็นเหตุให้ความคิดลุงหอกไปทำลายผู้อื่นโอเคไหมครับโอ้โหเรื่องนี้มันผมว่ามันเกินกว่าไม่ใช่ศีลห้าแล้วครับมันเกินกว่า200 331แล้วเนี่ยเกินกว่าเกินกว่า300นะรู้ไหมโอเคไหมเกินกว่าเยอะเกินกว่าเยอะครับเกินกว่าเยอะแยะเลยครับเห็นไหมขบวนให้เรียบร้อยแล้วมันถึงยุคนี้แล้วนะไอ้ศีลห้ามัน 2,000 3,000 กว่าปีมานี่เองโอ้ยอันนี้มันข้อเดียวแล้วมันครอบจักรวาลไปถึงดวงดาวนะเราอย่าเป็นเหตุให้ดวงดาวดวงนั้นหล่นจากฟ้าเนี่ยมาดูสิครับความคิดลุงออกมันน้อยซะเมื่อไหร่ล่ะคุยกับคนแอปโนมอนไปไงครับกับอันคันเซียสนะโอเคนะก็ยินดีครับคุณอปโป้ทำได้ก็ทำครับเรื่องของศีล5ถือว่าเป็นศีลนี่มันแปลว่าปกตินะครับจำหน่อยครับศีลคำเดียวนี่แปลว่าปกติบุคคลที่ไม่ปกติจึงจำเป็นต้องมีศีลแต่ละข้อนั้นควบคุมพฤติกรรมกิจกรรมคิดกับข้างครับโอเคมาศีลคำเดียวนี่ฮะศีลาอะไรนะก็มีบทท่องเยอะเลยในบทคำสวดคำอะไรต่างๆผมเองเป็นคนที่ไม่จำพวกนั้นนะครับย้ำนะฮะศีลแปลว่าปกตินะปกติคำว่าปกติมันก็แปลว่านอนม่อนนอนม่อนแปลว่าปกตินะหรือนอนม่อนแปลว่าเนเจอร์หรือธรรมชาตินอนม่อนแปลว่าธรรมชาติโอเคนะปกติกับนอนม่อนกันเดียวกันนั่นแหละเข้าใจไหมศีลแปลว่าปกติก็แปลว่าใครก็ตามที่เข้าใจในกรอบของธรรมชาติดำรงอยู่ดำเนินไปภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติเช่นหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำขันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองเนี่ยก็คือคิดในกรอบธรรมชาติหิวก็กินกินกันตายบ้างอย่าไปพูดถึงมันเลยครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่อะไรพวกนี้อย่าพูดถึงมันเลยพอแล้วมันก่อความคิดแต่มันตกนะเข้าใส่คนบ้านเราแล้วก็ตามเข้ามาตลอดโอเคไหมครับคำว่าโปรตีนเขียดจะน้อยเมื่อกี้ก็กินก่อนเมื่อกี้มีใครเอาไอ้ปลาหังไอ้ปลารากกล้วยมาทอดกรอบให้กินก็ประซิวนั่นแหละโถใช่ไหมฮะแล้วก็มีอะไรกันมียอดผักมีปลาร้าด้วยเมื่อกี้เนี่ยเออพอกินแค่นั้นก็อิ่มแล้วโอ้ก็มีข้าวกินเข้าไปก็มีแค่นี้ใช่ไหมก็กินของเหมือนชาวบ้านพื้นบ้านมันพื้นบ้านๆเลยครับพื้นบ้านๆจริงๆมันจะไปโปรตีนกันนะกันนะโอ้ยพอทำไมต้องเนื้อต้องเนื้อสันอย่างเงี้ยนะแล้วครับเนื้ออะไรก็ได้มันสุกมาแล้วกันของเดียวมันสุกดีไหมพี่คิดง่ายๆสิครับไม่คิดแต่มันยุ่งยากนะโอ้ยพี่ก่อนโอเคนะตนไม่เป็นเหตุทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนจากการกระทำของเราศีลข้อเดียวเพื่อพัฒนากายและใจถูกต้องครับคุณจตุพลโอเคนะครับต้องอย่างนั้นเถอะครับใคร
ที่เข้าใจในศีล5อยู่ในฐานะเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาใช่ไหมครับเป็นปกตินะมนุษย์ถ้าหากว่ามีศีล5ครองดำรงกันอยู่นะครับก็ถือว่าเอาละอย่าลืมว่าศีลคือแปลว่าปกตินะแต่คนที่ไม่มีความผิดปกติมันเยอะแยะมากมายกายกองนะเออถ้าหากว่าศีล5ดำเนินการถ้าอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่แค่ศีล5นะฮะก็จะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นเองครับไม่ตบตีกันไม่รักเล็กขโมยน้อยกันใช่มั้ยไม่ทำให้ตัวเองเสียสติกินเหล้าเมายาเงี้ยใช่นะแล้วก็ไปทำให้คนอื่นเขาไม่พอใจนะโอเคไหมครับพอไหวไหมครับเรื่องนี้คิดต่อสิครับคิดต่อไปหน่อยนึง คนศีล5มีกี่ข้อบ้างผมยังไม่รู้เลยไม่ค่อยได้จำผมจำศีลข้อเดียวผมก็ครอบคุมจักรวาลแล้วนะนี่คือความง่ายของลุงหงอกนะครับโอเคนะอย่างที่อธิบายให้ฟังเมื่อกี้นี่แหละลุงหงอกถือศีลข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุแปลว่าลุงหงอกจะไม่เป็นเหตุนั่นเองให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพราะความคิดของลุงหงอก เพราะคำพูดของลุงหงอกเพราะมือแหละเท้าลุงหงอกจบเลยใช่ไหมครับใช่ไหมนั่นก็เป็นสิทธิส่วนชอบของคนอ่านถ้าผมจะกินเหล้าจริงเนี่ยกินอยู่ในบ้านน่ะแล้วมันเมาตายคาขวดเลยอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาส่วนมากกินเหล้ามันก็ไปทะเลาะคนอื่นสิครับจะไม่รู้ตัวเองใช่ไหมครับกินคนเดียวตายคนเดียวเป็นไรไปหรออุ้ยไปรักของใครล่ะครับอยู่ในบ้านไม่ได้ไปไหนไปรักของใครล่ะครับจริงๆเป็นต้นเขาบอกของใครทีเดียวเนี่ยคิดให้มันแคบเข้ามาสิครับจะมาจะไปทำให้ใครเดือดร้อนล่ะลูกสาวบ้านนู้นบ้านนี้ก็อยู่ในบ้านเราไม่ได้ข้ามรั้วไปบ้านเขาเลยอ่ะอย่างเงี้ยแล้วทำน้อยใครก็จะมาเดือดร้อนกับเราล่ะใช่ไหมฮะนี่หลักคิดง่ายๆโอเคไหมพี่นะลุงหงอกคะอายุขัยของคนเราถูกกำหนดไว้แล้วใช่ไหมคะใครจะตายตอนอายุเท่าไหร่ใครเป็นผู้กำหนดแล้วถ้างับอากาศแล้วจะทำให้อายุยืนไหมถูกต้องครับอากาศเป็นยานะครับเรื่องของการเป็นการตายเนี่ยก็ถือว่าฟังเลยกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติจำด้วยครับกฎธรรมชาตินี่แหละคือกฎแห่งกรรมใช่ไหมจะตายเร็วตายช้าตายมากตายน้อยนะก็พฤติกรรมนี่นะครับตกต้นไม้ตายเงี้ยไปกลางทุ่งนาถูกไฟฟ้าผ่าตายเล่นกับควายชนตายควายขิดตายประมาณนั้นตายก็ตายไปไม่ตายก็ล้นโลกประมาณนั้นครับใช่ไหมครับไม่รู้นะผมจะไม่เห็นด้วยเลยในการที่จะคนจะตายก็เอาอะไรมาช่วยหายใจผมไม่เห็นด้วยนะยังไงก็ไม่รอดเสียทุกรายไปลากไปทำไมโอ้ยสิ้นเปลืองไปเปล่าสร้างอะไรก็ไม่พอที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับใช่ไหมพอรู้จะตายก็ไปอยู่ที่บ้านดูแลแท้แคร์ก็นุ่นใช่ไหมครับหายใจเอาสูดหายใจไม่ได้ก็จบข่าวก็แค่นั้นอู้ไปลากไปทำไมล่ะกินไม่ได้กินทางปากไม่ได้ให้กินจมูกไม่เอาหรอกครับ ใช่ไหมครับกินจมูกคนไหนอยู่ได้ทีเนี้ยสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้อีกโอ้ยก็รู้อยู่แล้วเพื่อนเปลืองไปทำไมทีเนี้ยเห็นไหมครับใช่ไหมอ่ะบอกคุณหน้าคุณยายเมื่อเวลาฟังลุงหงอกก็บอกลูกหลานหน่อยอย่ามาทรมานนะมันทรมานมันผิดธรรมชาติอ่ะมันจมูกไปหายใจก็เอาอย่างอื่นก็มาเสียบไปซะเนี่ยโอ้ย ปากให้กินอาหารไปกินทางจมูกซะเนี่ยโอ้ยอะไรก็ตามไม่ผิดธรรมชาติอย่าทำครับนั่นอยู่แบบธรรมชาติเกิดมาโดยกฎธรรมชาติอยู่แบบธรรมชาติตายก็น่าจะเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับผมว่าไม่ดีกว่าเออคิดในกรอบเนี่ยโอเคนะจะตายเร็วตายช้าประกันใดก็มันเป็นของปกติธรรมดาก็ได้ว่านี่คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันต้องเข้าใจให้ได้นะครับ สัมมาทิฏฐิสัมมาสามัญสัมมาสามัญสัมมาสามัญสัมแปดมีเดี๋ยวนะมักมี8ข้อที่1นะฮะสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี้จำเป็นจะต้องเข้าใจกฎของการเปลี่ยนแปลงแปลว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดา
โลกเนี่ยต้องเข้าใจในกรอบนี้ให้ได้เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเนี่ยนี่สัมมาทิฏฐิแล้วเกิดใช่ไหมครับใช่ไหมเออจำไม่เลยตรงนี้จำแม่นๆถ้าผมจำก็จำข้อเดียวนั่นนะครับยี่แปดข้อเลยจำทำไมมากมายแล้วรู้กฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงถือว่าฝืนธรรมชาตินะครับฝืนธรรมชาติพวกนี้เราจะเกิดก็ต้องเกิดขณะที่เกิดต้องรู้ว่าเราคือใครแปลว่าให้รู้สึกตัวแปลว่ามีสติเห็นไหมครับพอมีสติปุ๊บมันก็จะมันพูดง่ายนะเรื่องมีสติเนี่ยเอาเข้าจริงนะโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะจริงจะไม่ต้องทำสมาธิง่ายสมาธิสติสมาธิจิตนะครับสามคำนี่นะครับเข้าใจยากมากนะครับจะบอกให้ทราบไว้สามคำนี่นะนี่วันนี้ก็อ่านหนังสือพิมพ์ท่านเสถียรพงศ์วรรณปกเขียนเอาไว้ผมอ่านเขาก็ยังโอ้ไปไกลเหลือเกินสติคำเดียวเนี่ยของผมนี่ยังไงดีเดียวสติคือความรู้สึกความรู้สึกคือความคือสติง่ายมากอันนี้นะโอเคก็หวังว่าต่อไปนะครับเมื่อวานถามว่าถ้าเรายังเข้าไม่ถึงพระธรรมควรกราบไหว้บูชาพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑไหมครับแล้วพญาทั้งสามใครมีฤทธิ์มากกว่ากันเห็นคนบูชาครุฑแล้วค้าขายเจริญเติบโตเร็วมาก ถ้าผมอธิบายตรงนี้นะย้ำคำว่าทางน้ำบกและอากาศ อากาศเหนือกว่านะให้รู้ว่าพญาครุฑจะเหนือกว่านะเพราะว่าเขาอยู่สูงอ่ะเขาจะขี้ใส่หัวช้างก็ได้โอเคไหมที่จะโฉมอะไรจับนาคเมื่อไหร่ก็ได้โอเคไหมครับเนี่ยเข้าใจในศักดิ์กะในศักดิ์ศักดิ์โอเคไหมแล้วก็นาคกับช้างจะเนี่ยผมมาสู้นาคไม่ได้นะนาคกับช้างนะครับใช่อธิบายง่ายๆครับไอ้ช้างเนี่ยตามเหยียบหน้าคงไม่ได้ครับไม่เหยียบหน้าเพราะหน้าวุ้นลงรัวลงแม่น้ำจบข่าวเลยมันโอเคไหมช้างตามไม่ได้แต่ส่วนทางหน้าคือนะฮะเวลาช้างนอนนะช้างนอนรถผ่อนนั่นนะเอาลักหลับเลยละครับตอนเนี้ยแล้วก็มัดขามัดแข้งไปไม่เป็นเลยช้างโอเคไหมครับถ้าความเห็นของลุงออกนะว่าอะไรเนี่ยนะวันนี้เขาเจ้านายเดียวกันเขาไม่ขัดขากันอยู่แล้วเจ้านายเขาก็คือพระศรีอริยเมตไตรนะครับอาจารย์องค์เดียวกันเพราะฉะนั้นจึงเขาทำคนละหน้าที่กันแล้วก็ประสานสัมพันธ์กันโดยมิติของนะมิติของไม่รู้นะทางฝ่ายผมเองใครจะตายก็จะรู้เรื่องพวกนี้ต้องพัฒนาสมาธิจิตถึงระดับนู่นแหละครับถึงพระอนาคามีจึงจะรู้กระแสเหล่านี้ได้แปลว่าถึงอรูปพรหมครับโอเคไหมต้องถึงอรูปพรหมจึงจะรู้ตรงนี้ได้ครับอรูปพรหมโอเคนะจึงจะรู้กระแสเหล่านี้ได้ถ้าไม่ถึงขั้นอรูปพรหมนี่จบข่าวเลยครับยากมันอนาคามีเขาอารูปมเป็นบรรทัดสุดท้ายแล้วถึงระดับเนวสัญญานาสัญญาแล้วอนาคามีแค่พลิกหงายแป๊บเดียวก็เป็นเข้าพระนิพพานคือพระอรหันต์แล้วนะถ้าเดินดินก็อรหันต์เดินดินถ้าหากว่าไม่เป็นอรหันต์ก็ เป็นพระอรหันต์นั้นไปกับดินก็หลุดทีเดียวเป๊ะจบข่าวเลยนะโน่นเนี่ยมาเรื่องคนนี้ต้องพัฒนาถึงขั้นอรูปพรหมนะฮะจึงจะรู้ภาวะของพญานาคพญาคุณพญาช้างเผือกนะครับพญาช้างพญาครุฑก็หยุดอากาศนะต้องเข้าใจทางอากาศเข้าใจนะพอตัวเต็มนะครับเอาล่ะก็หวังว่าคงจะเข้าใจมันถึงวันนี้เขาเจ้านายเดียวกันนะครับเขาไม่ทะเลาะกันอยู่แล้วล่ะครับผ่านมามันเป็นอดีตไปหมดแล้วเด้อสิบอกให้นะครับไม่บริจาคดีที่สุดหนูฟังเรื่องระลึกชาติได้
ตายยังไงเกิดใหม่มาอย่างนั้นเลยถ้าตายไม่ครบเกิดใหม่ก็ไม่ครบนั่นไงมาก็บอกยังไงก่อนๆไม่มีใครมาพูดเรื่องพวกว่าพวกที่ว่านี้ถูกหลอกมาหมดแล้วแล้วถามว่าใครหลอกทีนี้คนรุ่นพ่อรุ่นแม่เขามีที่ไหนแล้วอุ้ยรุ่นหลังมาเนี่ยเขาเรียนสูงกันเยอะเรื่องเปลี่ยนตับไตไส้พุงนี่นะครับถูกหลอกพ่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยจบว่าไปหนูนะไม่งั้นก็ถ้าคนไหนชักชวนก็เอาโทษทีแม่ก้าวล่วงบรรพบุรุษของคนนั้นมันก็ไม่ถูกนะครับคิดเองเมื่อวานถามว่าถ้าเรียนเขาไม่ถึงโอเคคุณกนกภูมิเอ้ยคุณภูมิกนกนะจบนะครับชอบครับคุณกริดโอเคครับคำว่าจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือความเข้าใจความเข้าใจคือปัญญานี่นะครับคือต้องมีปัญญามีปัญญาจึงจะเข้าใจนะครับผมใช้คำนี้คำเต็มนะครับจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นบุญก็คือปัญญาเห็นไหมครับปัญญาพอเรามีปัญญามันจะเข้าใจง่ายนะเรียนรู้อะไรจะเข้าใจง่ายรู้ง่ายรู้ง่ายเข้าใจง่ายนะครับหรือเขาเรียกว่ามีคนประเภท IQ สูงIQ นี่ก็เลิกพูดได้แล้วนะครับIQ EQ AQ MQ CQ เลิกพูดได้แล้วนะมาลงที่ NQ ดีกว่า Nature ดีกว่าเออพอรู้เนเจอร์แล้วมันก็จะรู้มากมายมหาศาลนั่นๆๆๆเออพอแล้วหรือนะจิตวิทยาของจบข่าวแล้วครับหมดสภาพมันหมดยุคนะครับหมดยุคนะครับหมดยุคนี่ไม่แต่คำว่าอะไร attitude เรื่อง attitude วิสัยทัศน์ทัศนคติทัศนคติ attitude ก็เรื่องดีเรื่องไม่ดีนั่นแหละพี่ก็เรื่องใจธรรมดาเนี่ยทัศนคติอะไรใจธรรมดาเวทนาเนี่ยคือใจเนี่ยเห็นไหมครับมาถึงตรงนี้แล้วโอเคไหมไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วครับผมยินดีด้วยทุกท่านนะที่อยู่ YouTube นะนี่มัน 3:15 PM นะครับก็เห็นว่าน่าจะพอไหมเนี่ยเพราะไม่มีใครแล้วเนี่ยไม่มีใครถามต่อนะสำหรับบ้านอยู่ห้องอยู่อย่าลืมนะครับบ้านหลังนี้ชื่อว่าบ้านเราดูทีวีนะครับนะบ้านเราดูทีวีเนี่ยบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอเคไหมครับแล้วก็มี2ห้องห้องหนึ่งก็คือห้องเฟสห้องที่สองคือห้องยูโอเคนะนี่พอเวลาห้องยูผ่านแล้วผมก็ไปหาห้องเฟสต่อนะครับน่ะชาวเฟสโอ้โหยังเหนียวแน่นชาวเฟสโอเคครับนั่นเอาละเขาจะดูซิว่าชาวเฟสมีอะไรเพิ่มเติมไหมเป็นคำถามหรือเปล่าไม่มีโอเคไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่มีเพิ่มเติมรอบที่ผ่านไปทั้งหมดแล้วนะรอบต่อไปนี้มีไหมไม่มีนะครับตกลงไม่มีใครถามต่อเนาะสรุปทีหนึ่งกระการวันพรุ่งนี้นั่งกล้าวทำงานตามปกติหนึ่งวันนะฮะแล้ววันอังคารจะหยุดยาวเลยนะหยุดยาวไปถึงนู่นนะ16-17 ธันวานู่นนะครับเห็นไหมบอกแล้วแต่รายการตอนเย็นยังทำตามปกตินะขอใช้เวลากลางวันทำนู่นนี่นั่นหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวพวกนี้ตั๋วเครื่องบินก็มาแล้วนะก็จะมีหลายอย่างในการทำเพราะนั่นอ่ะมีโทรศัพท์เลยอ้าวชนยินดีนะอ้าวชนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับลุงหมอครับครับผมชนครับโทรจากระยองครับผมโอ้ขี่วัดครับชนครับคุณลุงหมอครับพอดีร่างกายผมไม่ค่อยดีมาตั้งแต่ปศ 59ครับผมผมจะให้ช่วยลุงหมอให้ลุงหมอช่วยดูแลให้หน่อยฮะ
อาการของมันเป็นแบบว่ามีเป็นโรคเครียดนะฮะเคยไปตรวจร่างกายมาเขาบอกว่าเป็นโรคจิตขั้นรุนแรงหรือความจำไม่ดีครับผมมันเครียดเนาะครับเครียดเครียดเครียดมากแล้วก็เป็นในจิตขั้นจิตรุนแรงนะครับเหรอเป็นภาวะทางจิตยังเหรอใช่ครับผมเป็นจิตรุนแรงแล้วก็มีหัวใจนี่เป็นแบบสมมติว่ามนุษย์ธรรมดาเขาจะมี10เส้นผมจะมีเป็น11เส้นแล้วครับมันอาการของมันพอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นอาการเหนื่อยสั่นเหมือนเราวิ่งตากแดดตอนกลางวันนะครับผมใจมันจะสั่นวิวๆหน้าเมื่อจะไหลเวียนหัวมันปวดท้องเอียงเยอะจะเป็นลมนะฮะหายใจไม่ทันอะไรเงี้ยครับผมเอาละเข้าใจหมดแล้วครับคำถามมีว่าพอเวลามันเกิดภาวะตรงที่ว่าเนี้ยมันมีความดุดันทำลายร่างนั้นหรือเปล่าครับอะไรนะเมื่อกี้ประโยคสุดท้ายที่คุณพูดเมื่อกี้เนี่ยพอเวลามันเกิดภาวะนี้คุณเกิดดุร้ายหรือเปล่าครับทำลายคนอื่นหรือไม่อ๋อนี่อาการมันเริ่มมาจากมีปัญหาทางครอบครัวครับครั้งแรกครับผมเอางี้ดีกว่ามีความรุนแรงให้เกิดครอบครัวแตกหักสลายไหมมีไหมครับตอนนั้นมีครับผมมีครับมีครับมีคนมีปี259ครับเหรอแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมครับก็ตอนนี้ดีขึ้นแต่ก็ยังกินยาอยู่ครับยังไม่ปกติครับแล้วความจำก็ไม่แม่นยำครับแต่ก่อนเป็นความจำดีฮะไอ้นี่เป็นคนที่หลงที่ลืมครับผมสุขภาพจิตก็ดีขึ้นเยอะช่วงนั้นไปบวชมาแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่ทุกวันนะครับผมก็ทำงานในวัดอยู่ตลอดแต่ภาษาข้าผมจะเล่าทุกวันนะครับไปช้านะฮะอันนี้ผมจะเริ่มเข้าเขาแล้วนะจะเริ่มจับทางได้แล้วเขาว่าผมคือคนที่มีภาวะทางด้านนี้ส่วนหนึ่งที่บอกว่าเครียดคำว่าเครียดเป็นหลักนะก็มักจะทำลายคนใกล้เคียงใช่ไหมคนในครอบครัวนั่นแหละเคยทำลายคนใกล้เคียงให้บาดเจ็บแตกหักไหมครับครับผมมีครับถึงขั้นไหนครับสาเหตุตอนแรกนะคุณลุงนะมีอยู่วันหนึ่งผมขี่รถไปกับแฟนกับลูกจอดรถอยู่แล้วทีนี้มีผู้ว่าสาวเขาขี่รถย้อนสอนมาชนผมแล้วก็เหยียบผมเข้าไปเลยแต่ทีนี้แฟนผมก็เดินออกไปข้างหลังลูกชายเดินออกไปข้างนอกแล้วผมอยู่ใต้ท้องรถแล้วผมรักษาไปเขาจะรับผิดชอบทุกอย่างทีนี้มันก็เลยก็เดินโดนรถชนมาเรื่อยๆผมก็เลยต้องตัดสินใจไปบวชครับบวชพศ59ครับอุบัติเหตุโอเคเข้าใจก็เกิดจากอุบัติเหตุนะก็แปลว่าจุดนี้มันจุดเริ่มต้นใช่ครับอย่าไปเร็วเพราะผมต้องเข้าใจก่อนครับจุดเริ่มต้นอุบัติเหตุนี่เองไอ้ความเครียดมันมาได้ยังไงทีเนี้ยโอ้ความเครียดนี่มาจากปัญหาทางครอบครัวครับผมมันเกิดก่อนรถชนใช่ไหมทั้งนั้นอ่ะใช่ครับแล้วผมมารู้ทีหลังครับผมนิดนึงปัญหาครอบครัวจริงมันคืออะไรกันแน่ผมขอตอบตรงๆเลยครับแฟนเขาติดการพนันครับเล่นการพนันฮะเข้าเงินทองมาจากไหนไปเล่นการพนันเขาไม่ได้มีฮะเอาแบบค้ำประกันให้เพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เขาไม่จ่ายไปค้ำประกันอะไรอย่างงี้แล้วก็เขาหนีมาแล้วต้องชดใช้แทนเขาอะไรไปอย่างเงี้ยครับผมเมียเราชดใช้แทนเขาใช่ครับแล้วสุดท้ายก็เขาใช้ไม่ไหวผมก็ต้องใช้แทนเขาครับโอ้โหพอดีผมปีนั้นผมดวงขึ้นผมก็เลยได้ลาภลอยมาผมก็เลยไปช่วยเขาไปครับผมพอช่วยไปแล้วก็พอดีเงินในธนาคารไม่มีก็เลยไปให้อาจารย์หลวงตาที่วัดจังหวัดระยองมาบวชให้ครับผมหมดตัวแล้วไปบวชบ้างนี่ดีกว่าใช่ครับใช่ผมใช่ผมสรุปก็คือคำว่าลาภลอยเนี่ยมันมาทางไหนอ่ะผมฝันเห็นเจ้าพระชายครับโอเคจบโอเคจบเข้าใจตรงนี้เข้าใจโอเคเข้าใจแล้วไม่ต้องต่อนะครับเอาละครับผมครับผมกำลังถามสอดลึกเข้าไปคงจะไปรูปอื่นนะครับถูกไหมเลยโอเคเข้าใจแล้วครับครับแปลว่าโทษทีขออนุญาตใช้คำพูดว่าใช้เงินไม่เป็นกันแล้วกันเนาะอย่างว่าปัญหาครอบครัวอย่างว่าลูกครอบครัวต้องเอาเมียเนาะก็ต้องชดใช้ไปเอาละสรุปแล้วนะฮะทั้งหมดนั่นคือก่อนที่เกิดอุบัติเหตุเนาะเสร็จแล้วก็มาเกิดเหตุก็เลยทำให้หนักเลยทีนี้ใช่ครับมันเป็นเรื่องราวของประสาทไปแล้วตอนนี้หัวถึงพื้นถึงขั้นผ่าตัดผ่าต่อไหมครับหัวหัวไม่ได้ผ่าตัด
แต่ก่อนหน้านั้นเคยผ่าตัดหัวเข่ามาแล้วก็เคยผ่าตัดตับเส้นเลือดหัวใจมาครับเหรอก่อนที่จะมาเกิดเหตุอันเนี้ยพศ45เคยไปผ่าตัดหัวใจมาครับโอ้ที่นนทบุรีโรงพยาบาลนนทบุรีส่วนหกครับผมโอเครับทราบครับเอาละมาถึงเข้าพอยต์แล้วนะครับเอาเลยนะวินาทีนี้ถามตัวเองให้ได้ว่าจุดไหนที่มันติดขัดอึดอัดเดี๋ยวนี้ร่างกายเดี๋ยวนี้ครับร่างกายคุณตอนนี้เดี๋ยวนี้จุดไหนบ้างที่มันติดขัดอึดอัดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าก็จุดนี้ตอนนี้นะฮะหนึ่งสมองครับโอเคจำโอเคพอจำไม่แม่นจำพอคำว่าสมองก็พอแล้วครับที่ลืมคำว่าสมองก็พอนะงั้นผมถามมาว่ามีปวดหัวไหมครับมีครับมีครับมีมึนไหมครับมีครับผมเอาล่ะพอผมขอข้อมูลแค่นี้พออ้าวใส่หูฟังได้ยังครับสปอนทอล์กครับมีไหมไม่มีฮะไม่มีไม่มีฟังโดดๆนี่นะฟังคนเดียวด้วยฟังหลายคนตอนนี้เปิดโฟนหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในบ้านครับผมมีอยู่กับครอบครัวมีลูกกับแฟนฮะ3คนนะผมเปิดเสียงดังฟังชัดหรือเปล่าครับหรือว่าเปิดฟังคนเดียวเสียงดังฟังชัดครับผมโอเคอยู่กับเสียงนะทีนี้นะเอาละฟังเสียงผมดีๆนะทำดังคำบอกมันจะหายปวดหัวนะครับครับผมมันจะหายปวดหัวจะหายมึนโอเคถ้ามีจุดสำคัญตรงนี้จุดเดียวนะครับโอเคอ่ะพร้อมหายใจยาวเมียนด้วยนะครับคุณลุงพูดใหม่ครับก็เมียนด้วยนะครับพูดใหม่ครับความจำผมก็ไม่แม่นจำแล้วครับอย่าไปไกลอย่าไปไกลเรื่องสมองเรื่องเดียวทุกอย่างมันจะจบโอเคครับผมโอเคไหมจะปรับแก้เรื่องการปวดหัวให้เรื่องการมึนหัวให้ปรับแก้ตัวเดียวนี่แหละมันจะส่งผลอย่างอื่นถ้ามันไม่ปวดไม่มึนโอเคนะมันก็จะดีแหละความจดความจำที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคนะครับผมฟังเสียงดีๆครับ3 2ครับผมมือสองข้างอย่าว่างเฉยๆนวดหัวขมับหน้าผากท้ายทอยเต็มหัวก็แล้วกันนะโดยเฉพาะยิ่งที่ขมับกดๆนวดสองข้างนะครับทำไปด้วยหายใจด้วยฟังเสียงด้วยพิจารณาด้วยว่ามันเบาหัวจริงไหมหายมึนหายงงหายเบาไหมเคาะหน้าผากเบาๆกำปั้นทุบถอยๆเบาๆเอียงคอซ้ายขวาขวาซ้ายสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายค่อยๆทำไปครับแล้วฟังเสียงอีกชุดหนึ่งมันจะเบาหัวเป็นจังได้ครับผมรู้สึกอย่างไรก็รู้สึกโล่งขึ้นโล่งขึ้นครับหายใจได้เต็มปอดเต็มทรวงไหมครับหายใจได้ยาวกว่าเดิมไหมโอเคครับผมมีอยู่สองอย่างนะหนึ่งหายใจได้เต็มทรวงไหมแปลว่าหายใจได้ยาวได้ลึกขึ้นไหมครับได้ลึกขึ้นครับผมโอเคนั่นคือ1 2เบาหัวแน่นะครับผม
หายมึนแน่นะมึนก็เหลือนิดหน่อยครับผมมีปวดไหมครับครับมีมึนอยู่นิดหน่อยครับผมโอเคฟังดีนะให้เวลามันผ่านไปสักหน่อยนึงมันจะหายมึนโอเคนะถ้าสมมติว่าให้ตัวเลขนะก่อนที่จะคุยกันอยู่ถ้ามาถึงจุดรู้เรื่องนะแล้วพอเวลาผมช่วยก่อนหน้านั้นมันร่างกายมันแย่ไป 100% ถามว่ามันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมวลผลให้ได้ตอนนี้รู้สึกว่าเบาขึ้นเยอะครับประมาณสัก 70% แล้วครับความโล่งของสมองโอเคก็แปลว่าเสียงลุงหงอกนี่ใช้ได้นะครับผมรวมทั้งความเข้าใจเมื่อเวลาสนทนากันแล้วเนาะครับผมโอเคคอยดูนะต่อไปคืนนี้จะหลับสบายมากเลยตื่นเช้ามาก็จะสดชื่นมากกว่านี้เยอะเลยครับครับผมนะหวังว่าคงจะไม่มีคำว่าเครียดแล้วต่อไปนี้นะเพราะว่ามันเข้าใจแล้วครับความเครียดความเครียดก็คือความสับสนในชีวิตความสับสนในชีวิตคือความไม่เข้าใจของชีวิตไม่ว่าจะเป็นความไม่เข้าใจเรื่องของการประกอบอาชีพและไม่เข้าใจกับการสนทนากับเพื่อนมนุษย์ร่วมกันร่วมโลกเดียวกันครับผมเพราะฉะนั้นต่อไปต้องทำความเข้าใจได้หลายรูปแบบแล้วเราก็จะไม่มีสิ่งที่มันติดตัวมาที่ว่าเมื่อกี้นี้หายไปเลยครับผมโอเคนะยึดความเข้าใจเป็นหลักถ้าเข้าใจแล้วอารมณ์ก็จะสบายไม่วุ่นวายหรือหวาก็จะมีความว่าสุขุมคำพิรภาพมากยิ่งขึ้นยืนยันว่าความเข้าใจเรื่องเดียวครับนะเข้าใจกับอะไร 1. เข้าใจในเรื่องการประกอบอาชีพครับผม 2. เข้าใจในการพูดคุยสนทนากับเพื่อนบ้านครับผม 3. ก็เข้าใจในครอบครัวนั่นแหละครับครับเห็นไหมฮะแค่นี้ชีวิตจริงก็จะไม่มีคำว่าเครียดโอเคไหมครับครับผมเมื่อไม่เครียดมันก็จะไม่ปวดหัวมันก็จะไม่มึนหัวเห็นไหมร่างกายก็จะแข็งแรงด้วยในเวลาเดียวกันครับผมเอาให้อยู่นะตกลงแค่นี้ครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับขอคุณอีกแป๊บนึงครับขอดูคุณลุงครับพอดีผมอยู่กับอาจารย์ฮะอาจารย์ที่วัดป่าเดี๋ยวเขาก็แนะนำฮะให้ผมติดตามคุณลุงมาได้ประมาณช่วงระยะหนึ่งครับผมติดตามทุกวันแล้วฮะและทุกวันนี้อาจารย์ก็สอนให้ผมแล้วครับประกาศประสบผลภาวนาเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันแหละครับดีมากทุกวันนี้ผมก็ช่วยงานวัดอยู่ประจำครับผมโอ้ดีมากก็เลยมีโอกาสได้รู้จักกับลุงหงอกเพราะอาจารย์เขาแนะนำให้ผมรู้จักครับผมก็ด้วยความยินดีครับครับผมแล้วอยู่ที่วัดแล้วครอบครัวอยู่ไงอ่ะอะไรนะฮะอยู่ที่วัดแล้วครอบครัวอยู่ยังไงลูกกับเมียอยู่ไงอ่ะผมไออาชีพรับจ้างทั่วไปแล้วก็รับชาวบ้านเขาอยู่ครับผมอยู่ระยองนะฮะอยู่มาตั้งแต่เล็กนะฮะครับครับอยู่ระยองตั้งแต่เล็กครับผมเข้าใจฮะก็ในวันนี้นะอย่างน้อยสุดคำว่าเรียวแรงนะร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับก็จะประกอบอาชีพจะเป็นการรับจ้างระหว่างกันสุดแท้แต่นะครับก็เชื่อว่าก็จะทำได้ดียิ่งขึ้นครับผมทำอะไรก็จะเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นมีสติสัมปชัญญะมากยิ่งขึ้นครับผมคุยกับชาวบ้านคุยกับการรู้เรื่องมากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นกลัวต่อไปทีนึงให้เกิดคำให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาชีพครับนะโอเคนะครับผมโอเคตกลงแค่นี้เนาะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเดี๋ยวใครมีดีหายปวดหมดหรือยังหายเหมือนยังหัวก็ดีขึ้นเยอะครับผมดีใจด้วยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นโอเคครับเอาล่ะก็ถือว่าได้รับอานิสงส์นะไอ้เรื่องเหล่านี้นะฮะก็พยายามจะบอกแล้ว นี่ไม่ใช่สองมือเปล่านะนี่นั่นเป็นเพียงความเข้าใจกับพลังงานเสียงพลังงานบริสุทธิ์ส่วนในเสียงผมนั่นนะครับก็ยืนยันว่าสิ่งนี้มันมีแต่ถ้าหากว่าเจอสองมือเปล่าด้วยสร้างความเข้าใจด้วยแล้วก็อยู่ใกล้กันมันจะดีกว่านี้เยอะไวขึ้นกว่านี้เยอะก็ถือโอกาสบอกทุกท่านครับทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันมีอยู่ในตัวของทุกคนนะฮะแต่ก็มันจะไม่ยากตรงที่มันได้ลำเลียงกันลำเลียงชีวิตความเป็นอยู่ก็บอกว่าเครียดโอ้ยคำว่าเครียดเนี่ยผมอยากจะตามไปเหยียบจริงๆเนี่ยคนที่มันพูดคำว่าเครียดคนแรกเนี่ยจับยาซะคนแรกนะที่ว่าโรคเครียดโรคเครียดเนี่ยแม่ผมไม่ยอมรับเด็ดขาดเลยในส่วนพวกนี้นะฮะอย่ายอมรับมันครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอคำว่าเครียดที่ไม่เอานะครับ
ความเข้าใจเท่านั้นเองนะฮะมันจะสลายความเครียดอะไรต่างๆสารพัดทุกรูปแบบบุญคือความเข้าใจความเข้าใจเท่านั้นยืนยันครับนั่นๆๆนะขอให้อยู่ในจุดนี้ให้ได้ทุกเรื่องทุกอย่างทุกคนมันก็จะชีวิตนี่จะง่ายขึ้นเยอะมากถ้าเข้าใจนะครับนะจิตใจมันจะอบอุ่นมันจะเยือกเย็นมันจะเป็นกลางนำไปสู่ความว่างเปล่าในที่สุดแล้วนะครับนั่นๆๆนะไอ้ความเครียดพูดงั้นก็ไม่จบหรอกเพราะคนที่เขาไม่รู้กายใจจิตโดยแท้จริงเขาก็เลยจับยัดคำว่าเครียดให้ความจริงตัวเขาเองที่เครียดหนักไม่รู้วะจะบอกให้ทราบเลยล่ะครับตัวเขาเองยิ่งเครียดหนักเขาจะไม่รู้ตัวของเขาเองคนพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นนั่นๆๆนะโอเคนะถือโอกาสให้มันชัดๆไปเลยมันจะง่ายชีวิตนี่มันจะสรุปแล้วลงตัวได้โดยง่ายโอเคนะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชิกชอบและเชิญดับสัญญาสายมีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันพูดคุยกันดีๆครับให้มันสื่อความคนหนึ่งพูดคนหนึ่งต้องฟังจะฟังเดี๋ยวก็ฟังจบไปยังเพื่อนถ้าจบแล้วก็จะพูดต่อก็ต่อไม่พูดต่อโอเคเรื่องที่ว่านี่จบแล้วนะเงี้ยให้มันง่ายๆชีวิตจะง่ายขึ้นมันจะไม่ยากเอาชนะค้าคานกันตรงนั้นครับอย่าเอาชนะใครนั่นนะเข้าใจเขาแล้วเราก็ไม่เอาชนะเขานะมันก็เย็นได้เห็นไหมครับเยือกเย็นเป็นกลางเองครับไอ้ที่มันรุ่มร้อนเร่าร้อนก็เอาชนะเขาเอาชนะเพื่อนหมาชนะใครสารพัดไม่ยอมรับฟังมันก็รุ่มร้อนเราเองนะครับสารพัดตัวเองก็เป็นทุกข์แค่นี้เองครับเป็นหลักง่ายๆนอนๆโอเคครับขอให้พอกินพอใช้เดี๋ยวกินเดี๋ยวใช้แล้วเดี๋ยวขอแล้วพอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินคานที่หามาได้อย่าให้ใครมาดอกล่อหรือลวงเอาไปโอเคจะให้ใครก็ให้ใครไปตามปกติตามคุณสมบัติที่แท้จริงที่พึงมีอยู่พึงได้ประมาณนั้นครับเนาะจะเดินทางไกลใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกการที่เดินทางน้ำทางบกและทางอากาศขออาราธนาพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรอันประกอบไปด้วยพญานาคและพญามังกรก็อันเดียวกันนะนาคกับมังกรก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพสถานะเขาได้นะครับเรื่องนี้ต้องเข้าถึงธรรมระดับนู้นเนี่ยอรูปพรหมนู่นนะครับนะก็ระดับพระโสดาบันนะครับจึงจะรู้เรื่องพวกนี้นะครับนั่นๆๆอ่ะขอให้พญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑจงติดสอยห้อยตามสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนี้ในวันนี้คือวันที่25พฤศจิกายน2561แล้ววันต่อไปอีกสำหรับคนที่จะมาดูคลิปตรงนี้นะครับก็ขอให้เผื่อแผงปันไปตลอดไหนๆก็ได้จนกว่าเซิร์ฟเวอร์โลกนี่จะพังอะไรกันดีไหมพี่โอเคนะสำหรับวันนี้ก็สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม